สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมพลวัฒน์ภูพิพัฒน์ครับณขณะนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะครับวันนี้มีพี่น้องแรงงานไทย222ชีวิตนะครับกำลังจะบินลัดฟ้าไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเชื่อได้ว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับใครที่สนใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศหรือว่าใครที่มีพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายอยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจะมีช่องทางไหนบ้างที่จะขอความช่วยเหลือสิทธิที่จะคุ้มครองมีอะไรบ้างนะครับณขณะนี้โชคดีมากเลยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับเดินทางมาตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องแรงงานไทยก่อนที่จะเดินทางไปที่เกาหลีใต้ครับสวัสดีครับท่านครับก่อนอื่นเลยนะครับคำถามสำคัญสมมติว่ามีคนสนใจจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศจะมีช่องทางไหนบ้างที่เดินทางไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับวันนี้มีช่วยว่ามีแรงงานที่คนไทยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศในประมาณ40,000 คนนะครับแบบนี้แบบถูกต้องตามกฎหมาย440,000 คนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ครับแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยส่งเงินกลับประเทศเนี่ยปีนึงเป็นแสนล้านนะครับประมาณ106,000 ล้านต่อปีนะครับครับรัฐบาลเห็นว่าถ้าแรงงานที่มีศักยภาพที่ไปต่างประเทศได้นะครับเป็นทางเศรษฐกิจก็ส่งเสริมไปนะครับซึ่งปีนี้ก็เรามีแผนที่ส่งต่างประเทศอยู่ที่40,000 คนในประเทศ14ประเทศทั่วโลกนะครับก็จริงๆก็จะเป็นเรื่องของเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันนะครับอิสราเอลนะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสได้ไปนะครับแต่ว่าการไปบางทีก็ที่ผ่านมาถูกหลอกลวงนะครับครับซึ่งรัฐบาลก็นโยบายว่าคนที่หลอกลวงประชาชนที่ไปเนี่ยเป็นความผิดนะครับโทษ3ปีถึง10ปีด้วยกันนะครับก็มีด้วยกันกฎหมายนะครับก็ขอให้พี่น้องที่จะไปเนี่ยได้ไปยังถูกวิธีอย่าเชื่อทางโซเชียลมีเดียหรือผู้สัมผัสที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการเป็นงานประเทศเนี่ยตามกฎหมายมีอยู่5วิธีครับประการแรกจะต้องกำหนดสถานงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ150บริษัทนะครับประการที่2เนี่ยไปกับรัฐซึ่งจัดนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทั้งเกาหลีนี่ก็ระหว่างมีการตกลงระหว่างนายจ้างที่ของเกาหลีเองนะครับหรือไปญี่ปุ่นก็มีการฝึกไปส่งงานไปทำฝึกส่งงานนะครับครับแล้วก็อิสราเอลไต้หวันก็ที่เคยไปประสบพิธีนะครับโดยรัฐนะครับและข้อที่3คือไปโดยไปเองก็ถือว่ามีความสามารถไปทำงานเองก็ได้นะครับประการที่4คือไปโดยบริษัทส่งไปฝึกงานครับสุดท้ายที่5คือเจ้าของแรงงานเนี่ยพาแรงงานไปทำงานก็มี5เพศที่ตรงกฎหมายครับผมถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศหรืออย่างเช่นตัวอย่างเช่นพี่ๆน้องๆแรงงานไทยนะครับที่ผ่านโครงการ EPS นะครับที่จะเดินทางไปเนี่ยนะครับข้อดีที่จะเกิดขึ้นสำหรับพวกเขาสิทธิประโยชน์การดูแลมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นโครงการที่มีหลักเกณฑ์คือทางเกาหลีเขาจะประสานกับทางส่วนแรงงานเนี่ยมาคัดเลือกเองครับซึ่งการคัดเลือกเนี่ยเขาจะมีบอกว่าไม่เกี่ยววุฒินะครับอายุเฉลี่ยอยู่ที่20-40ปีครับแต่ขอให้รู้ภาษาญี่ปุ่นเกาหลีพอสมควรนะฮะเบื้องต้นแล้วก็เราเสนอข้อมูลนี้ไปยังเจ้าของผู้ประกอบการที่แรงงานที่เกาหลีเขาจะคัดได้เองนะครับครับแล้วเราก็จะมีการเตรียมให้เรื่องเอกสารต่างๆนะครับช่วยทำงานซึ่งทำงานที่เกาหลีนี่3ปีครับมี3ปีได้เงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ 46,000 บาทโอ้ซึ่งถือเยอะนะครับครับ3ปีนะครับไม่กันนะครับก็จะได้สิทธิ์ครับประกันสังคมของเกาหลีเช่นเพื่อทำงานเจ็บป่วยทุกรภาพเข้าโรงพยาบาลตายก็จะได้นะครั รบแต่ถ้าไปเองเนี่ยครับไปโดยเชื่อหนึ่งบริษัทหลอกลวงไปเนี่ย อันตรายมากไม่มีครับที่ไปแล้วก็ไปวีซ่าแบบท่องเที่ยวแล้วไปหางานทำแล้วอยู่ไม่มีได้ครับนะครับอันนี้อันตรายมากนะพี่กฎหมายนะครั รบงั้นขอให้พี่น้องอย่าไปเชื่อนะครับตามโซเชียลมีเดียขอให้ได้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องนะครับโทรตรวจสอบดูหลักเกณฑ์ดูประเภทงานดูค่าตอบแทนดูกฎหมายให้ถูกต้องที่จะเดินทางไปครับเพราะฉะนั้นถูกต้องตามกฎหมายดีที่สุดนะครับได้รับเงินเดือนแล้วก็ได้รับการคุ้มครองหรือว่าเหตุฉุกเฉินก็จะมีภาครัฐให้การช่วยเหลือด้วยวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงครับเดินหน้าประเทศไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเดินทางลัดฟ้าไปกับพี่น้องแรงงานทั้ง222ชีวิตนี้นะครับไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาไปกันที่โรงงานเลยนะครับว่าทำไมนายจ้างเกาหลีถึงชื่นชอบพี่น้องแรงงานไทยเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมรสศักดิ์โพธิประครับครับมาจากจังหวัดอะไรครับอุดรธานีครับผมครับทำไมถึงตั้งใจจะไปทำงานที่เกาหลีใต้โดยผ่านโครงการนี้หรือว่าระบบ EPS นี้ครับมันถูกกฎหมายครับแล้วได้ค่าแรงตามที่กรมจัดส่งครับผมตามค่าแรงขั้นต่ำครับครับผมครับคิดว่าการที่เราไปทำงานอย่างถูกกฎหมายเนี่ยมันจะส่งผลดีอย่างไรครับสวัสดิการนะครับครับการอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นครับน่าจะดีกว่าไปผิดกฎหมายครับครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยจะไปเดินทางไปเกาหลีใต้ครั้งแรกเลยป่ะครับครับผมครั้งแรกครับรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมครับคาดหวังว่าจะเจออะไรที่นั่นก็อยากเจอนายจ้างที่ดีๆครับครับผมเพื่อนร่วมงานดีๆครับครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับเซียวคุณผู้ชมครับณขณะนี้นะครับพี่น้องแรงงานไทยเดินทางมาถึงที่ประเทศเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทำงานนั้นต้องเข้ารับการอบรมก่อนนะครับ3วัน2คืนที่ศูนย์อบรมก่อนเข้าทำงานของ Korean Labor Foundation ครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับพวกเขาจะได้รับการอบรมแล้วก็ปฐมนิเทศนะครับอย่างที่ผมอยู่ณขณะนี้ก็คือศูนย์อบรมในเขตยอจูสำหรับพี่น้องในภาคอุตสาหกรรมนั่นเองครับจะได้รับการอบรมแล้วก็นี่เลยคุณผู้ชมกำลังมีการตรวจสุขภาพอยู่ณขณะนี้นะครับหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็จะได้รับการปฐมนิเทศนะครับจะมีการบอกเล่าถึงมารยาทในการทำงานนะครับรวมไปถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สำคัญนะครับจะมีการเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยอำนวยความสะดวกพวกเขาเรื่องของการทำประกันภัยประกันชีวิตแล้วก็เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้เรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่นี่นะครับจะเรียนรู้ในช่วง3วันนี้และที่สำคัญนะครับในวันสุดท้ายนายจ้างจะเดินทางมาที่นี่ครับรับพวกเขาไปทำงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศเกาหลีใต้ครับณขณะนี้ผมอยู่กับประธานของบริษัท Yes True แล้วนะครับอันยองอาชิมนิกาอันดาเซลพังกับซินดาพังกับซินดาคำถามแรกที่อยากจะถามท่านนะครับก็คือว่ามีนโยบายอย่างไรในการเลือกพนักงานหรือว่านโยบายในการที่ให้ชาวต่างชาติมาทำงานที่นี่นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรครับเป็น정책은없고요우리한국은인력이많이부족합니다그래서그외국인들의도움을굉장히많이받고있어요단지우리회사는외국인들이우리회사에서근무하는동안만은아주좋은환경에서편하게일할수있는조건을제시해드리고있습니다ครับเราก็เห็นได้เลยนะครับว่าเขาดูแลจริงๆนะครับเพราะว่าพี่น้องแรงงานไทยที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำงานกันอย่างขมักขม้นเลยนะครับคราวนี้สำหรับประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสรับพี่น้องแรงงานไทยมาทำงานที่นี่เนี่ยมีความเห็นอย่างไรบ้างครับทั้งที่คุณลูกจ้าเดือน굉장히유능하죠그리고굉장히착해요아주선하고제가태국근로자들을10년이상채용을해봤습니다만은뭐사고내는사람도없고회사에서시키면은그적응에잘따라주고열심히일합니다그래서매우만족하고있습니다หมายความว่าในอนาคตต้องการที่จะจ้างแรงงานไทยอีกใช่ไหมครับว้าวฉันนั้น태국근로자보내만주신다면요환영하고요한가지덧붙인다면은사실우리한국의기술과기능도상당히뛰어납니다이한국에서배운기술을또태국에돌아가시면은근로자들이적극활용하셔가지고또태국그기술에도많이반영해주길바라고있습니다알겠습니다네정말고맙습니다감사합니다고맙습니다네고근카고근카ครับณขณะนี้ผมอยู่ที่เมืองอันซานนะครับเรามากันที่โรงงานของบริษัท Yes True ครับที่นี่มีพี่น้องแรงงานไทยนะครับทำงานอยู่ที่นี่แอบมองเขาอยู่นะครับก็เห็นทำงานอย่างขยันขันแข็งนะครับเข้าไปคุยกับเขากันดีกว่าครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อต้นครับผมครับต้นมาทำงานที่นี่นานยังครับก็ได้2ปีแล้วครับ2ปีแล้วเล่าให้ฟังหน่อยครับหน้าที่ที่เราทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งนี้ทำอะไรบ้างครับแต่ละวันก็มีแต่ทำซังเกอร์ครับเป็นงานประจำเลยครับอยู่ตรงนี้ครับผมครับผมเห็นชิ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยฝีมือของต้นใช่ไหมครับครับผมครับหยิ
ปดูหน่อยอันนี้คืออะไรครับนี่คือหัวดอกสว่านครับหัวดอกสว่านจะเอาไปเข้าประกอบกับตัวสว่านตัวยาวนะครับนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยแต่ละวันทำงานกี่โมงถึงกี่โมงครับทำงาน8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับแล้วก็มีโอทีครับในแต่ละวันครับมีโอทีก็หมายถึงว่าได้ค่าแรงเพิ่มครับผมครับผมรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่เรามาทำงานที่โรงงานแห่งนี้ครับครับก็มีความสุขครับมันเยอะดีครับอยากจะเน้นย้ำอะไรกับคนที่อยากจะมาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วควรที่จะมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับมาแบบถูกกฎหมายครับมันก็สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็มีสิทธิพิเศษคุ้มครองมีสิทธิพิเศษคุ้มครองเยอะมากครับก็ไม่ว่าจะเป็นเงินกุ๊กมิ้นเงินอะไรต่างๆครับตีกึมอะไรเยอะครับอยากให้มาแบบถูกต้องครับได้ครับวันนี้รบกวนเท่านี้นะครับเชิญทำงานต่อเลยนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับกำลังจะไปพักเลยใช่ไหมครับครับผมพักเบรกครับพักเบรกนะครับรบกวนนิดนึงนะครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อนุครับมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากโคราชครับมาจากโคราชมาอยู่ที่เกาหลีนานแล้วครับตอนนี้ก็ปีที่12แล้วครับการงานของเราเป็นยังไงบ้างเรามีหน้าที่ทำอะไรอยู่ครับผมทำตั้งแต่ออกแบบจนสำเร็จเลยครับครับออกแบบนี่คือออกแบบอะไรครับออกแบบของหัวสว่านพวกนี้ครับเราเนี่ยครับครับขอดูหน่อยครับพี่ครับผมพี่เป็นคนออกแบบเองออกแบบหัวครับไม่ออกแบบด้านหัวยื้อด้านนึงครับหัวก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ทำจนมันสำเร็จออกมาแบบนี้ครับผมจนขายได้เลยโอ้โหเจ๋งมากเลยนะครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างพูดถึงเรื่องพักกันบ้างดีกว่าแหมที่นี่เนี่ยพักกันเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับแล้วแต่ละวันนี่พักยังไงบ้างตอนเช้าพักตอนเช้าเข้างาน 8:30 นนะครับแล้วก็พักตอน 10:30 นครับ15นาทีแล้วก็พักตอนเที่ยงอีก1ชั่วโมงครับครับผมครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ได้พักมั้ยครับพักครับถ้าขยันก็ทำโอครับผมแล้วก็ได้เงินเพิ่มด้วยครับผมครับได้ครับเวลาที่เราเดินทางมาทำงานที่เกาหลีใต้หรือว่าที่ประเทศอื่นๆก็ตามเนี่ยเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันดียังไงครับพี่ดีตรงที่เรามีสวัสดิการทุกอย่างครับ1เงินเดือนแล้วก็สามารถตามความสามารถของเราเก่งขึ้นเราเงินเดือนเราก็เพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าเรามาผิดกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยครับผมไม่จ่ายเงินเราก็ได้ครับครับผมสวัสดิการที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะครับเคยใช้เคยได้สวัสดิการบ้างหรือยังครับผมก็ได้ใช้ครับครับครับเมื่อเราไม่สบายป่วยไข้อะไรเงี้ยก็ไปหาหมอก็ยิ่งบัตรให้เราไปครับครับได้จริงได้จริงครับครับได้จริงทุกอย่างครับงั้นเน้นย้ำหน่อยครับสำหรับใครที่อยากจะมีโอกาสเดินทางมาทำงานในต่างประเทศบ้างนะครับพี่เองประสบการณ์ของพี่มันเป็นข้อดียังไงอยากจะบอกเล่าอะไรให้กับคนอื่นๆบ้างครับกับคนที่ไม่เคยมานะครับถ้ามาอยากจะมาจริงก็ให้มากรมแรงงานครับครับมีหลายๆอย่างที่อย่าไปเชื่อคนที่เขามาแบบผิดกฎหมายครับมาแบบถูกกฎหมายหนึ่งคุณจะมีสิทธิเท่าคนเกาหลีคนหนึ่งครับครับครับผมอันนี้สำคัญมากเลยนะครับมีสิทธิเท่ากับคนเกาหลี1คนเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับอันนี้คืออุปกรณ์เลยโหสุดยอดครับครับณขณะนี้ผมอยู่ที่บริษัทโซเทคนะครับเป็นอีกหนึ่งบริษัทครับที่จ้างพี่น้องแรงงานชาวไทยนะครับและที่บริษัทนี้เขาผลิตอุปกรณ์ของรถยนต์นั่นเองนะครับเขามีการว่าจ้างพี่น้องแรงงานไทยมาถึง17ปีแล้วนะครับมาพูดคุยกันเลยนะครับณขณะนี้ผู้ที่อยู่นั่งตรงข้ามผมเนี่ยนะครับก็คือท่านประธานของบริษัทนะครับทำไมถึงจ้างพี่น้องแรงงานไทยมาอย่างยาวนานถึง17ปีแล้วครับทุกคนที่ทำงานทำได้ดีแล้วก็ซื่อสัตย์และ그다음에그 1그품질도상당히높습니다นะครับพี่น้องแรงงานไทยของเราผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วความประทับใจที่สุดที่จำได้เกี่ยวกับพี่น้องแรงงานไทยให้ฟังหน่อยครับ감명깊다기보다는좀창피한일이긴한데그친구는일찍나갔어요저우리저우리있을때옛날인데진짜그일도잘할뿐만아니라그마인드가좋아가지고한국사람들이자기만농하다고진짜일을잘했어요그게뭐냐면장비가고장나거나했는데자기가다고치고막이하는타국사람들이도리어안하니까자기같이못하겠다고나간적이있어요그때좀미안하고좀아깝다는생각이좀들어요แล้วเห็นว่าที่นี่ก็มีการว่าจ้างแรงงานผู้หญิงด้วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงเลือกว่าจ้างแรงงานจากประเทศไทยซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยครับ저도일부러그런건아니고요태국여성이번에한명있는데
전에도 한 몇 명까지 있었지? 한 다섯 명 정도 있었어요. 있었는데 일 그 뭐라 하나 일 종류에 따라서 저게 어떤 작업을 하는 어떤 일을 하느냐에 따라서 남자가 맞는 일이 있고 여자가 맞는 일이 있는데 거기 맞춰가지고 한 거지 남자를 뭐 구분해서 물어 그런 건 아닙니다. สุดท้ายนี้พอใจไหมครับกับการที่มีพี่น้องแรงงานไทยช่วยทำงานอยู่ที่นี่ครับเย่100% 만족합니다ขอบคุณนะคุณผู้ชมครับเราก็พูดคุยกับท่านประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับจะตามพี่น้องแรงงานไทยไปดูชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตการทำงานที่นี่กันครับครับเสียงเครื่องจักรกำลังเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังเลยนะครับนี่คือห้องทำงานของพี่น้องแรงงานไทยที่บริษัทโซเทคแห่งนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับไหนใครทำงานเกิน10ปียกมือหน่อยครับที่เกาหลีโอ้ครับใครเกิน4ปีบ้างครับผมโอ้เยอะเลยแล้วนี่กี่ปีครับ2ปี2ปีนะครับแหมพี่น้องแรงงานไทยมาใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่ผมดูด้วยสายตาเนี่ยที่นี่สะอาดสะอ้านมากแต่ว่าเขาพอใจหรือเปล่าต้องถามเขาเองนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับที่ทำงานแบบนี้พอใจดีครับเพราะว่าชอบอะไรบ้างที่นี่ก็ผู้คนแล้วก็ในโรงงานมีสัมพันธ์ดีครับทุกวันหน้าที่ของเราต้องทำอะไรบ้างครับก็ทำงานอย่างนี้ประจำนะครับทำงานประกอบไปประกอบก็ประกอบประจำครับตลอดครับคือทำงานควบคู่กับเครื่องจักรแบบนี้หรอครับครับควบคู่เครื่องจักรแบบนี้ครับครับแต่ละเดือนนี่เก็บเงินกันได้เยอะไหมครับไม่ส่งกลับบ้านก็ได้เยอะอยู่ค่ะเพราะแต่ส่งกลับบ้านด้วยส่งกลับบ้านแอบบอกได้ไหมส่งกลับบ้านทีเนี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เดือนค่ะเพราะว่าบางเดือนก็ถ้าได้ถึง2ล้านวอนก็คือส่งกลับ1ล้านวอนก็ประมาณเกือบ 30,000 บาทโอ้โหส่งกลับบ้านเกือบ 30,000 บาทนะครับแล้วที่พักล่ะครับเป็นยังไงบ้างชีวิตความเป็นอยู่ที่พักเนี่ยเป็นยังไงที่พักค่อนข้างสะดวกสบายครับเพราะว่าเป็นสวัสดิการที่ทางบริษัทจัดหาให้ครับเพราะว่าเรามาแบบถูกกฎหมายก็คือมีการดูแลทั้งด้านการเจ็บป่วยสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็อีกต่างๆอีกเยอะครับเทียบเท่ากับคนเกาหลีเลยครับนะครับได้สิทธิ์เท่ากับคนของเขาเลยนะครับแล้วอาหารการกินล่ะครับเป็นยังไงบ้างอาหารการกินก็โอเคครับก็ถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างกิมจิทานได้ทานได้ครับอาหารไทยได้กินบ้างไหมครับทุกวันครับได้กินทุกวันเลยนะครับต้องบอกว่าแต่ละท่านนี่ประวัติน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสุ่มถามแล้วกันอย่างสาวน้อยคนนี้นะครับน้องปรางนี่เป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนะครับที่ผมเห็นณขณะนี้นะครับมาจากที่จังหวัดไหนครับนครพนมมาจากนครพนมทำไมจากนครพนมถึงโกอินเตอร์มาอยู่ที่เกาหลีครับก็ตอนแรกลองสอบดูค่ะเพราะว่ามีเปิดสอบแล้วก็เรียนควบคู่ไปด้วยก็ช่วงปิดเทอมแล้วก็ไปสอบเรียนภาษาด้วย1เดือนค่ะแล้วก็มีการทดสอบแล้วก็ได้คะแนนตามที่เขากำหนดไว้แล้วก็จะมีรายชื่อแจ้งเข้ามาเพราะว่ามีนายจ้างถูกเลือกแล้วก็เราก็ไปยื่นเรื่องแล้วก็อบรมก่อนที่จะมาเกาหลีแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็พูดภาษาเกาหลีได้ใครพูดภาษาเกาหลีเก่งสุดครับที่นี่คนนี้เพราะฉะนั้นพูดกับกล้องหน่อยนะครับบอกสักประโยคหนึ่งพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่เราชมอยู่ครับอยากจะพูดอะไรสักประโยคหนึ่งเชิญเลยครับผมไปลองใช้ว่าประคับสุนดาแปลว่ายินดีได้รู้จักครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสถานที่พึ่งพิงของคนไทยในต่างแดนคงหนีไม่พ้นสถานเอกอัครราชทูตนะครับณขณะนี้ผมนั่งอยู่กับท่านเอกอัครราชทูตณกรุงโซลนะครับท่านสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอยากให้ท่านเน้นย้ำหน่อยครับว่าการทำงานที่นี่เนี่ยจากเมืองไทยเดินทางมาที่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายกับไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรครับนะครับทางกระทรวงแรงงานของไทยเรากับทางกระทรวงแรงงานของเกาหลีเนี่ยก็มีความตกลงกันที่จะส่งแรงงานของไทยมาทำงานที่นี่ เรามี MOU ด้วยกันเป็นการส่งในลักษณะรัฐต่อรัฐหรือ G2G ซึ่งถ้าเกิดแรงงานไทยมาตามกรอบตามความตกลงเนี้ยก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่นี่แรงงานก็จะได้รับค่าแรงคือการดูแลค่าทำงานล่วงเวลารวมทั้งการประกันสังคมประกันสุขภาพเนี่ยตามกฎหมายที่นี่เหมือนกับแรงงานของคนเกาหลีที่นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาแบบนี้เนี่ยสมมติเราบังเอิญทำงานแล้วประสบอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะรับการรักษาพยาบาลถ้าเกิดเรามาอย่างไม่ถูกกฎหมายเนี่ย
ค่าแรงก็ไม่แน่ว่าเขาจะจ่ายตามที่มีคนโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าในหน้าบอกไว้หรือเปล่าครับแล้วเวลาเกิดปัญหาไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยบาดเจ็บจากการทำงานเนี่ยนายจ้างเขาก็แค่เชิญเราออกครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากดูแลแล้วเขาก็อยากจะได้แรงงานใหม่เข้ามาทำงานทดแทนปีนึงเนี่ยมีแรงงานไทยที่มาเสียชีวิตที่นี่มากนะครับปีที่แล้วเนี่ย ก็เกือบ100คนแล้วบางทีเราทราบสาเหตุเนี่ยแบบฟังแล้วน่าสงสารมากคือหนาวตายก็มีหรือบางทีทำงานหนักแล้วก็ด้วยความที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายอาหารการกินก็ไม่ดีก็ปรากฏว่าอย่างที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเป็นลักษณะของการไหลตายบางทีทำงานแล้วก็เหนื่อยเกินไปก็เสียชีวิตไปเลยก็มีคือถ้าเกิดมาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยแน่นอนไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยเชื่อในหน้าแล้วก็จ่ายเงินแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็จะเยอะมากแล้วบางทีเขารับปากกับเราว่าโอ้มาที่นี่จะได้ค่าแรงเท่านั้นเท่านี้พอมาจริงๆแล้วคือเข้ามาปุ๊บเขาปล่อยแบบลอยแพเลยก็มีเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไปยังพี่น้องคนไทยเลยนะครับว่าโดยที่มันมีช่องทางที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับอาจจะลำบากนิดนึงแต่เชื่อว่าในระยะยาวจะเป็นประโยชน์กว่าดีกว่ามาอย่างหลบๆซ่อนๆมันไม่ดีเลยนะครับเราเป็นส่วนราชการที่อยู่ที่นี่เราคอยดูแลคนไทยเราก็ไม่อยากที่จะต้องเห็นว่าคนไทยเรามาพี่น้องเรามาลำบากแบบนี้ครับครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณท่านทูตเป็นอย่างสูงนะครับครับยินดีครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ